มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลัสเตอร์ร้านเหล้าทําชนบุรียอดโควิดพุ่งทะลุพันแล้วค่ะอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 สํานักงา,านสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีรายงานตัวเลขผู้ติดประจําวันที่7มกราคม65มีรายงานผู้ติดโควิด -19 รายใหม่จํานวน1342รายหคนที่พักอาศัยในจังหวัดระยองเข้ามารักษาในจังหวัดชนบุรี 40รายสะสม5,603รายและจังหวัดอื่นๆรวมสะสม1,907รายค่ะ 2. คลัสเตอร์ตรวจเชิงรุกร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์พื้นที่พัทยาอ,บ,อบางละมุง103งรารายสะสม4 5 7รายสามคลัสเตอร์บริษัทอ่างทองบิวดิ้จำกัดอเภอบางละมุง4รายสะสม4ราย4คลัสเตอร์ตรวจเชิงรุกร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสนหาดบอนนาภาอ,อเมืองชนบุรีนะคะค53รายสะสม140รายค่ะ5คลัสเตอร์นิสิตมหาวิทยาลัยบุรพาสัมผัสผู้ป่วยยืนยันสังสรรค์ระหว่างสอบ27รายสะสม107รายค่ะ7คลัสเตอร์บริษัทมีโนไทยแลนด์จำกัดอเภอเมืองชนบุรี4รายสะสม31ราย8คลัสเตอร์ร้านคูสขับอศรีราชา12รายสะสม12รายค่ะ 9คลัสเตอร์นิสิตมกเกษตรวิทยาเขตสีราชาสัมผัสผู้ป่วยยืนยันและสังส่งสรรระหว่างสอบ12รายสะสม17รายค่ะ10คลัสเตอร์บริษัทเคอรี่สยามซีพอร์ตจำกัดอำเภอสีราชา3รายสะสม3รายค่ะ14สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน14.1ในครอบครัว1น5ราย14.2จะสากสถานที่ทำงาน172ราย 14.3บุคคลใกล้ชิด57ราย14.4ร่วมวงสังสาร168ราย15สัมพัสผู้ป่วยยืนยันอยู่ระหว่างสอบสวนโรค63ราย16อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค327รายค่ะขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมรอนในเขตพัทยาอำเภอบางละมงและก็อำเภอแสนสุขนะคะอำเภอเมืองและเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอมกอนอําเภอศรีราชาอํเภอสัตหีบมากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็วและขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการร่วมกลุ่มสังสรรค์ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยาอำเภอบางละมุงอำเภอเมืองต้องไขกล่องลูกค้าด้วย ATK ทุกคนนะคะสำหรับอำเภออื่นๆให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า100คน หรือค่อนข้างแออาดสถานประกอบการคัดกรองพนักงานก่อนไปกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดําเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอมิคอนนั้นมีการระบาดอย่างรวดเร็วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ